สำหรับวันนี้ครับผมเรื่องราวของเราเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของดาร์ w เว็บมาดูหลักการกันก่อนครับทุกคนก็คือดาร์ w เว็บเนี่ยอยู่บนทอร์เน็ตเวิร์กนะครับทอก็เขาใช้หลักการที่ประมาณว่าแบบโอเนียนนะครับโอเนียนคืออะไรโอเนียนก็อะไรนะหัวหอมใช่ปะที่มันจะมีหลายๆชั้นหน่อยชื่อของลิงก์โอเนียนเนี่ยก็คือแบบมันจะต้องปอกออกหลายชั้นมากกว่าที่มันจะเจอ ด้วยหลักการของ o n i o n Network เนี่ยมันคือการทำให้ตัวตนของเรามันหายไปเราจะสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้โดยที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่รู้ว่าเราเป็นใครและเราก็ไม่รู้ว่าเว็บไซต์นั้นอ่ะมันอยู่ที่ไหนด้วยมันอนอนิมัสทั้งสองฝั่งหลักการทำงานของมันทำงานยังไงก็ต้องมาดูเว็บธรรมดาก่อนเว็บธรรมดาผมเข้าเว็บ n i ยอา co ทันทีที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับเว็บไซต์ของผมก็จะรู้เลยว่าแอดเดสของคุณคือ a. b. c. d ผมล็อกไว้ผมรู้คุณที่เข้าเว็บไซต์ของผมคุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์ของผมอะ่ะคือ ip x. y. x. z ทุกคนรู้มันเป็นเปิดเผยกันหมดถูกไหมทีนี้พอเน็ตเวิร์เนี่ยมีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ว่าไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงนะครับไอเดียก็คือว่าอย่างนี้ในทอเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ที่เขาเปิดไว้อยู่หลายโหนเขาเรียกว่าเป็นโหนโหนแล้กัน แต่ละโท็เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องใช่ไหมสมมติว่าคุณจะเข้าเว็บไซต์หนึ่งคุณก็เปิดไอต Thor, นะ้ตัวทอนะตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้คุณคอนเน็กเข้ามากับทอเน็ตเวิร์กสมมุติว่าเว็บไซต์ปลายทางคุณอยู่ตรงนี้ตัวทีแล้วกันเว็บไซต์ปลายทางทาร์เก็ตนี่คือคุณออริจินอลปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเคลียร์เน็ตเขาเรียกว่าเคลียร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยนะครับคุณวิ่งเข้ามาเ,เ้ที่น็เรเเนี่ยัราาอ่องคบ ตอนที่คุณกดเข้าเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยทอเร์เน็ตเวิร์กจะสุ่มสุ่มทางมาให้ดังนั้นคุณคอเน็กเข้าเว็บรอบแรกคุณอาจจะวิ่งมาทางนี้เสร็จแล้ววิ่งมาทางนี้มานี้แล้วก็มานี่มานี่แล้วค่อยมานี้ทีเนี้ยมันทราฟิกของคุณถูกสแครมเบิลถูกเอามาปันป่นปันป่นปันป่นปั่นรวมกันในทอเรตเน็ตเวิร์กดังนั้นเว็บไซต์เนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับว่าคุณมาจากไหนเขารู้ว่าคุณมาจากที่นี่แค่นั้นเอง แต่ว่าไม่รู้ต้นทางคุณแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็คือ En c ค y ิ tion ข้อมูลแต่ละแต่ละชั้นเนี่ยถูกถูกเข้ารหัสหมดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรอบรอบสุดท้ายคือการเข้ารหัสหกชั้นนะครับดังนั้นแต่ละโหนดเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณส่งอะไรไปอืไม่รู้เลยหรือไม่รู้เลยว่าส่งอะไรกลับมาดังนั้นทุกอย่างมัน a อนอนิม u สหมดไม่ช้าเหรอช้าดิ <c oughs> แต่ว่าที่คุณแลกมากับความช้าเนี่ยก็คือ ความปลอดภัยเหมือนกับ VPN หรือไม่นะก็ต้องบอกว่าหลักการทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าที่ Tor Network เนี่ยมันดีกว่า VPN ก็คือว่าไอโโรร้โปรตโตคอลตรงเนี้ยครับโปรโตคอลที่วิ่งใน Tor Network เนี่ยนะครับมันเป็นโปรตโตคอลของเขาเองซึ่งไม่มีการล a k IP address เลยหมายความว่าปกติแล้วถ้าเกิดคุณวิ่งผ่าน VPN เนี่ยสมมติว่าโหนดพวกนี้เป็นโหนดของพี่วัว VPN แต่ละโหนดเนี่ยก็จะมี IP address ของตัวเองซึ่ง มันก็ยังตามได้อยู่ว่าแบบคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบนโลกใบนี้แต่ว่าในทอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับหรือลิงก์เว็บไซต์ที่เป็น .co เนี่ยนะครับไม่สามารถจับ IP address ได้ address ของเขาเป็นแค่ d d r e s s ไม่รู้ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์จริงๆมันอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำดังนั้นการเข้าผ่านทอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยไอการเลา t ติ g งแบบนี้มันก็ปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอันนี้คือสมมติว่าเว็บไซต์อันนี้คือ niam.co แล้วกันซึ่งเว็บไซต์ผมอยู่ในคล e เอเน็ตอยู่ในอินเทอร์เนต็ต คืออะไรปลอดภัยกว่านั้นก็คือเว็บไซต์ที่อยู่ในทอร์เน็ตเวิร์กเองสมมุติว่าเว็บไซต์มันอยู่ในเนี้ยทาร์เก็ตคุณอยู่ในเนี้ยคุณก็แค่วิ่งผ่านทอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็เข้ามาที่นี่เลยดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าคุณไม่ออกเคลียตคุณอยู่ข้างในอยู่ข้างในเนี่ยการลาวติ้งอะไรบางแบบตามที่ออกแบบมาเนี่ยมันไม่ลีกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นดังนั้นดาร์กเว็บจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในทอร์เน็ตเวิร์กเป็นออนเน็ตลิงก์เหล่านี้นะครับอยู่ข้างในไม่ออกไม่ออออกกกเเียรนถ้าาิดว่ มันมีโอกาสที่จะโดนจับอะไรบางอย่างได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเลยมันตามยากมากไม่ใช่ว่าไม่มีทางหรอกแต่ว่ามันตามยากมากแล้วตอนแรกใครสร้างขึ้นมาจริงๆมันเป็นหน่วยงานจริงๆรัฐบาลด้วยนะคิดว่าเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อ n o n y m o u s เพื่อความ p r i v a c y ออนไลน์นั่นแหละนะครับซึ่งหลักการเนี่ยมันดีนะถ้าซ่อน address แล้วจะส่งข้อมูลกลับให้เครื่องที่ request ยังไงมันมี Torrouting ไงคือตัวระบบ t อ r ์เขาซ่อนทุกอย่างอยู่ข้างในนั้นหมดเออดังนั้นคุ แต่ตัวทอร์ o u t ติงมันทําไดม้มันเก็บไว้ข้างในสุดท้ายแล้วมันใช้ IP Address แหละแต่ว่า IP Address นี้ไม่ลีกออกมาจากตัวทอร์เน็ตเวิร์กเลยนะครับนั้นระบบเนี้ยเป็นระบบที่ดีมากสําหรับ Privacy ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณใช้ทอแล้วคุณเข้า x.com แหมพูดเหมือนเว็บโป้ทวิตเตอร์เนี่ยทวิตเตอ .com ใช่ไหมตัวอย่างแหอาจจะไม่ดีเอาใหม่ถ้าเกิดว่าคุณเข้า gmail ง่ายเลยแล้วคุณล็อกอินด้วย google account ใช่ปะ เขาก็รู้อยู่ดีว่าคุณเป็นใครเพราะว่าเว็บไซต์คุณล็อกอินไงพอคุณล็อกอินเสร็จปั๊บอ่าอีเมลนี้นายอันนี้ชื่ออนันนี้ก็รู้ตัวอยู่ดีดังนั้นทอเ็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ได้ฟูลพรูฟขนาดนั้นการที่เราจะใช้ดาร์กเว็บในการซ่อนตัวตนเนี่ยมันจะต้องมีความระวังด้วยเขาเรียกออฟเซ็กนะโอเปอเรชั่นเซเควริตี้ก็คือคุณจะต้องเอาแวร์ด้วยว่าตอนนี้คุณลีกข้อมูลของตัวเองอะไรอยู่บ้างดังนั้นคนที่โปรโปเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าเว็บพวกนี้เลยอย่าไปทิ้้้งงขอออมมมมมูละะะะไไรรรรทีีี่่่ััันนนนเเดดตตาาาาายยววพบบบบกถึ แทบจะอ a n o n y m o u s 1 0รเลยเว้ยแต่ว่ามันมีความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจจะบางอย่างสามารถที่จะใช้เชื่อมโยงมากับมาหาตัวคุณได้โอเคไหมอันนี้คือหลักการทํางานของทอทีนี้เข้ายัางไงก็จริงๆเราเคยพูดกันแล้วในขอนสั้นๆแต่ว่าอันนั้นมันแห้งไงวันนี้มันเอาสดๆเลยแล้วกันนะครับคุณก็ไปดาวน์โหลดมาอ่อไม่ยากนะครับต้องพูด disclaimer ก่อนก็คือว่าใน dark web เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างดิบเฉือนมันค่อนข้างดิบเถือนก็คือว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยต้องระวังตัวเองสูงมากอย่าไปคลิกอะไรมั่วปิดอ่าอันดับแรกก็คือปิดจาวาสคริปต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดจาวาสคริปต์แล้วมันรันปุ๊บขึ้นมาแล้วบางทีคุณรู้แฮกเกอร์อยู่ในนั้นเยอะใช่ไหมเครื่องอาจจะโดนอะไรได้ก็ด้วยความเสี่ยงมีความเสี่ยงอยู่สําหรับการเข้าดาร์กเว็บถามว่ามันอันตรายขนาดนั้นไหมอันตรายกว่าการเข้าอินเทอร์เน็ตธรรมดาแน่นอนแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว่าเหมือน อาช็อปฟอร์คิลเลอร์ที่แบบว่าจะมีมือปืนแม่งวิ่งออกมาไล่ยิงปังปังปๆง,งอะไรอย่างนั้นอาจจะไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นนอกจากที่คุณจะไปเข้าเว็บไซต์อะไรแปลกๆนะแต่ว่าก็ระวังตัวใช่ไหมพีคอชั่นนะครับก็คุณบอไปโหลดไอ้ตัวนี้มาไม่ยากนะครับคุณก็ไปโหลดทอมานะทอ่อ์ไ่โหลดปั๊บดาวน์โหลดปั๊บจบเลยก็จะได้เว็บเบราว์เซอร์มาตัวหนึ่งอ่ะเว็บเบราว์เซอร์ตัวนั้นเป็นยังไงใช่ไหมตัวทอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เว้ย ก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปถูกไหมนี่คือทอร์มันก็เหมือนเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปถ้าเกิดว่ายูจะเข้า g o o g l e นึกว่าช้าหน่อยใช่ไหมเห็นไหมช้ามากเพราะว่าผมวิ่งอยู่ Google ยังบอกเลยว่าเอ้ยยูยูมาจากที่ไหนเนี่ย <laughs> เราใช้ exit node เข้า Google เยอะเกินไป Google เลยบอกเอ้ยอยูมันแปกแลกแปลกละอ่ะงั้นเอามาใหม่มาที่ speed t e ท t ก็ได้อันนี้คือการใช้ทอร์เบราว์เซอร์ในการเข้าคลีเอแนทมันก็คือเข้าได้เหมือนกันนะทุกคนมันก็จะกลับไปที่ภาพเมื่อกี้ที่เรา วิ่งผ่านทองเน็ตเวิร์กแล้วสุดท้ายเรากระโดดออกมาที่ Clearnet คุณทุกคนดูนะอันนี้สปีดเทสทั่วไปถูกปะ่ะดู IP address นะอันนี้ IP address เราเป็น IP v 6แล้วเห็นปะ่ะเพราะว่า Exit Node ของเรามันเป็น IP v 6เว้ยทีนี้ถ้าเกิดเรา Refresh เนี่ยคิดว่าตัว IP address เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราเปลี่ยน Exit Node ใหม่ตอนนี้139เ Refresh อีกทีนึงเห็นปะ่ะ IP address ผมเปลี่ยนละเพราะว่าผมเข้าเว็บไซต์นี้จาก Exit Node คนละ Exit Node เปลี่ยนอีกถ้าผม Refresh ก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนเรื่อยๆเลยทุกครั้งที่ Access เราจะเข้าเว็บไซต์นี้จากโลเคชันใหม่เสมอโอเคปะ่ะทําไมไม่เปลี่ยนล่ะแต่ไอเดียประมาณนี้เออทำไมไม่เปลี่ยนล่ <laughs> ะเมื่อกี้ยังเปลี่ยนอยู่เลยบางทีเราได้ exit node หดเดิมมันก็จะเหมือนเดิมไอเดียก็คือว่าทุกครั้งที่เรา Access หนึ่งเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีการสร้าง r า u ติ n g ใหม่โอเคไหมดังนั้น Google ก็เลยซัดว่าแบบเฮ้ย hey, มึงมึงเข้าเว็บมาจากไหนวะเนี่ยนึกออกป่ะเนี่ยเห็นไหม iPad d อดเ s เราเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดเรา f r ฟ s h อีกทีนึงน่าจะเปลี่ยนปะ่ะ เห็นไหมเข้าได้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยน exit node แล้วดังนั้นบาง exit node มันอาจจะโดน Google ซัดหน่อยแต่ว่าบาง exit node ก็ยังไม่โดนโอเคอันนี้คือการใช้เน็ network เข้า Clearnet แค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วหมายความว่าตัวเว็บไซต์อ่ะจะไม่รู้เลยว่าเรามาจากไหนดังนั้นสมมติคุณมี Twitter a c คล u คุณสามารถที่จะเข้าได้เลยตราบใดก็ตามที่คุณไม่ได้ล็อกอินด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงคุณก็จะเป็นใครก็ได้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะอันนี้คือข้อดีของการใช้ทอข้อเสียคือช้า แค่ใช้ทอเล่นเคร์เ็ตเนี่ยก็มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วตับใดที่เราไม่ทิ้งข้อมูลที่สามารถชี้กลับมาถึงที่ตัวเราได้เข้าเว็บที่ ICT b l o บ k ได้ไหมได้แน่นอนใช้ทอเข้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ่านข่าวแบบว่าแฮกเกอร์ที่โดนจับดาร์กเว็บที่โดนจับเนี่ยนะครับเขาไม่ได้โดนจับด้วยการใช้แบบทอเน็ตเิรกคือพอพูดว่าทอปับ๊บหรือว่าเป็นแบบดาร์กเว็บปั๊บเนี่ยมันหาข้อมูลจากตัวระบบเนี่ยยาก ที่เขาโดนจับคือมาจากข้อมูลอื่นๆที่เขาทิ้งล่องรอยไว้แต่ว่าไม่ใช่จากตัวระบบเท่าที่ผมทราบยังไม่มีแฮกเกอร์คนไหนโดนจับจากข้อมูลที่ที่ใช้ในทอนึกออกปะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลิงก์กลับมาหาคุณได้แบบจริงจังอ่ะมันยากมากนอกจากคุณทําอะไรเป็นแพทเทิร์นแล้วแบบเขาเดาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวระบบเองอะปลอดภยัยอ่ะอันนี้คือการใช้ทอในเคลียร์เน็ตทีนี้เรามาดูดาร์กเว็บจริงๆกันบ้างดาร์กเว็บเนี่ยจริงๆคือเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย o n i o n พอมันเป็นดอทออนนปั๊บเนี่ยการลาวติ้งอย่างที่เ,าเราบอกก็คือมันจะอยู่ข้างในนี้มันไม่ออกข้างนอกมันอยู่ในในระบบนี้ดังนั้นไม่มีอะไรลีกเลยแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเว็บไซต์ไหนอยู่ตรงไหนเพราะว่าในนี้เนี่ย Google เข้ามาไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเซิร์ช Google Search En g i n e เนี่ยไม่สามารถที่จะมาเซิร์ชในนี้ทั้งหมดได้เลยไม่มีข้อมูลเลยดังนั้นการนีเวกเกตการใช้งานดักเว็บเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าอะ่ะมันคือเว็บไซต์อะไรถูกป่ะเหมือนกับ อินเทอร์เน็ตในยุคก่อนที่ยังไม่มีเซิร์ h เ n ออนจินอ่ะมันก็จะเป็นประมาณว่าก็จะต้องมีเว็บไซต์หนึ่งที่แบบรวมลิงก์เอาไว้ว่าจะไปทางไหนได้บ้างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนทุกคนก็คือเราเข้าสนุก .com เราเข้ากระปุก c o มมากดลิงก์ไปที่เว็บไซต์บริการอื่นเช่นข่าวสารพยากรณ์อากาศเขาจะมีลิงก์ลิสต์ไว้ใช่ไหมสมัยนี้ไม่ต้องเพราะว่าเรามี Google แต่ว่าด a กเว็บยังไม่มีเซิร์ h เ n อ i n e นจินจริงๆก็มีแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาด Google อ่ะเรามาดูเซ ตัวที่ตัวที่แนะนำให้ใช้ก็คือ a r m i a นะครับอาร์เมี fi ซึ่งเว็บนี้จริงๆเข้าได้ที่ Clearnet a r m i a fi จะเซิร์ชอะไรทีนี้เราไม่อยากจะเข้าผ่าน c l e a r n e t เพราะว่ามันไม่ปลอดภัย uh, ทอก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, เว็บไซต์เนี้ยมี o n i o n นะเข้าผ่าน o n i o n ไหม uh, uh, เข้าผ่าน o n i o n ก็ได้กดไปปับ๊บ address จาก a r m i a fi เนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนี่คือ address ที่เป็น o n i o n อันนี้คือเราอยู่ใน Tor Network แล้วก็รอมันโหลดหน่อยเพราะว่าเราเด้งทำไมรัดไม่สั่งปิดทอ เพราะว่าตัวทอเองไม่ได้ผิดกฎหมายเออตัวตัวระบบทอเองไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมาย FBI, FBI เองก็มีเว็บใน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 ,ในทอเหมือนกันนี่คือเว็บไซต์ที่เข้าผ่าน Onion. ออเนียนอาเมียนะเหมือนเดิมนะครับโหลดช้าหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในเน็ตเวิร์กอยู่ในออเนียนดูดูจากแอดเดสด้านบนอ่าทีนี้เราจะเราเราอยากจะเซิร์ชอะไรบนบนนี้ก็ได้เราก็เซิร์ชไปนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าเซิร์ชเพราะว่าบางอย่างมันเอาขึ้นจอไม่ได้แต่ว่าโอเคแล้วกัน นี่คือดักเว็บก็คืออยู่ในเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวผมเอาเว็บที่ผมตรวจสอบแล้วแล้วมันสามารถที่จะโชว์ได้หน่อยแล้วกันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้คือเว็บไซต์ที่เป็นประมาณ directory คือคุณเห็นปะมันจะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตยุค90นหน่อยๆคือข้างในเนี้ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องเขียนเว็บสวยงามอะไรมากมายขอแค่ใช้ได้ก็พออะไรประมาณนั้นอะ่ะเขาไม่ได้มีเวลามาทําให้มันสวยงามเอ่อแล้วก็เขาไม่รัน JavaScript ด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้ารัน JavaScript เว็บมันสวยขึ้นก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบไวรงสไวรัสมาแวร์ที่รันได้ดังนั้นคนที่ใช้ดักเว็บเนี่ยก็จะก็จะ disable JavaScript ทั้งหมดอยู่แล้วก็จะมีบริการต่างๆนะมีแบบอ่าสมมติผมเข้ามาเว็บนี้แบบว่าทอลิงเป็นเป็นเว็บแบบว่าคอยตรวจสอบแล้วก็ลิงก์ไปเว็บอื่นใช่ปะก็จะมีบริการต่างๆมากมายบริการโอนเงินการ์ดมีแบบอีเมลโฮสติ้งแฮกกิ้งใช่ไหมแล้วก็มีประกาศว่าเว็บไหนเป็นสแกมบ้างอะ่ะทีนี้ผมไปต้องเตือนทุกคนก่อนว่าอย่างนี้ครับ มันมีหลายอย่างที่ดูจะผิดกฎหมายในนั้นแล้วก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเว็บไซต์ของ F B I ทั้งนั้นอ่ามันคือ F B I Honey Pot ก็คือ F B I เนี่ยก็จะมาเปิดเว็บไซต์ในในนี้เหมือนกันเพื่อที่จะดักจับว่าแบบเฮ้ยคุณมาแอบ,บซื้อของผิดกฎหมายปุ๊บได้ข้อมูลวันส่งปุ๊บจับคุณทันทีโอเคไหมเขาทํางานกันแบบอย่างนี้เลยดังนั้นมันก็จะมีเรื่องของความน่าเชื่อถือของแต่และเว็บไซต์นั้นนี่ก็ก็แล้วแต่ในด a r k เว็งนั้นก็ระวัง แล้วก็ในนั้นนอกจาก FBI แล้วก็ยังมีคนชั่วที่แท้จริงที่จะพยายามแฮกเงินคุณหรือหลอกสแกมเอาตังค์คุณอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนกับบ้านป่าเมืองเถื่อนของของอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ผมจะพยายามโชว์เอ่อต้องขออนุญาตสลับจอนหนึ่งเผื่อบางอย่างมันขึ้นจอไม่ได้จริงๆเริ่มจากบริการทั่วไปก่อนก็อย่างเช่นเอ่อเว็บโฮสติ้งใช่ไหมสมมติเราอยากจะเปิดเว็บใช่ไหมเราอยากจะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเว็บใช่ไหมเราก็จ่ายเงินผ่านคอยผ่านคริปโต สมมติว่าคุณอยากจะเปิดเว็บไซต์อะไรบางอย่างอ,อย่างแฮกเกอร์ที่อยากจะมีเว็บไซต์ของตัวเองในเว็บแล้วสมมติมันต้องไปเช่าเว็บโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งใช่ปะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่า anonymous anonymous ก็คือไม่รู้อะก็จ่ายังินมาแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็ขึ้นเลยแล้วก็เอาเซิร์ฟเวอร์นี่แหละมาวางพวกดาร์ k เว็บก็ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นมันก็เป็นประมาณว่าก็มีในนั้นก็มีขายพวกของแบบเขาก็บอกว่าเขาขายแบบบัตรเครดิต ขายบัตรเครดิตที่ขโมยมาก็แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้หลอกแดกเราอันนี้ไม่รู้คือสมมุติขายบัตรเครดิต5 0 0รอนปอนในราคา79ปอนมึงว่ามันมันได้ปะ่ะว่าอินฟินิตมันนี่เหถ้าเกิดว่ามีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วทําไมไม่ใช้เองเนี่ยอกปะ่ะมันก็เออนั่นแหละคือมันก็มีทั้งของจริงแล้วก็มีทั้ง FBI แ้นั่นนวกเกตพวกเนี้ยค่อนข้างยากเนี่ยอกปะ่ะหรือมันก็จะมีแบบ คือแต่ว่าพวกรหัสบคัครดตที่ถูกแฮ็กไปอ่ะมันก็จะมีสมมติว่าแบบหลุดทีละ2ล้าน3ล้านอะไรอย่างงี้ใช่ปะบางทีมันจะมีใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างก็ซื้อมาเป็นเข่งแล้วก็เอามาลองใช้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะหรือจะเป็นแบบแชทลูมแปลกๆก,ก,ก็มีในนั้นอ่ะคุยกันเรื่องอ่ายกตัวอย่างเช่นแบบอ่ะอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้อะไรเปิดแรนดอมมาก็แบบว่ามี IRC คุยกันคือในหนังนี่เราจะเห็นว่าแฮกเกอร์คุยกันในดาร์กเว็บ IRC ใช่ไหมก็จะมีพวกฟอรั่มพวกนี้แหละ แล้วก็แน่นอนว่าครึ่งหนึ่งเป็น FBI Honey Pot ครึ่งหนึ่งเป็นสแ a มแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นของจริงคมันแบบคุณเล่นดักเว็บคุณมันเป็นเรื่องของ c r คร i i l l t y และว,ว่าอะไรอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอันตรายเออคือเราจะไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ทาไมวะนั่นแหละแล้วก็จะมีพวกแบบค้าพวกอาวุธแต่ว่าไม่เอาขึ้นจอแล้วกันนในอย่างตอนนี้ผมก็เห็นรูปพวกอะไรอย่างนั้นอะซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่รู้จริงไม่จริง มีบริการออนไลนขาย p h o n e อะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตในยุค90ที่แบบที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะ่ะเออแบบครดิตบิลิตีต้มันต่ำอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเว็บไซต์ที่ที่ทำแล้วได้ของจริงๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่แรงขึ้นมาเนื่องจากว่าแบบเว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือนั่นน,น,นี่นะครับมันก็ปากต่อปากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถึงขั้นที่เรากระโดดลงไปแล้วเราถล่มลึกอะ่ะทุกคนมันน่ากลัวมากนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีไซเบอร์เียวริตี้แบบ l i t e r e c หมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องการป้องกันตัวเองดีๆจริงๆอะ่ะการกระโดดเข้าไปในในในเนี้ยมันอันตรายมากแต่ว่าโดยรวมแล้วทอเนี่ยตัวทอเองเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์อยู่อ่าสำหรับใครที่มันสำหรับการใช้ p v a c y คือสุดท้ายแล้วเราดึงกลับมาที่การใช้ทอในการออกเคลียร์เน็ตมันก็ได้ระดับหนึ่งนึกออกปะดังนั้นคนต้นไลท์ถามว่าด a กเน็ตด a กเว็บไม่น่ากลัวขนาดนั้นมันก็จริงและไม่จริงนึกออกปะมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าอะไรแล้วแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเข้าอะไร อะไรอย่างเงี้ยเออนอกจากจะมีวงในว่าแบบอาที่นัน่ที่นี่มันก็จะกลับไปในอินเทอร์เน็ตยุคแรกเริ่มยุค90ที่แบบว่าเฮ้ย <"He i, S 1> นายรู้จักเว็บไซต์นี้ไหมอ่าตืดตืดตืดเงี้ยเข้าไปแล้วแบบว่ามีอะไรแปลกๆนิยายสมัยอินเทอร์เน็ตแรกเริ่มเดิมทีมันก็จะมีแบบว่าเข้าเว็บนี้แล้วเขาจะส่งตังมาให้อ่าหล้านบาททุกสัปดาห์แลกกับการที่คุณจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์แบบ13เกมสยองอ่ะหนังเก่าละของไทยเอออารมณ์ประมาณนั้นอะตอนนั้นมันอยู่บนเน็ต มันอยู่บนเครีย์เนี่ตอนนี้มันลงไปด์กเว็บหมดอ่าทีนี้การใช้ VPN on top แน่นอนปลอดภัยขึ้นนะครับทอบวก VPN หรือ VPN บวกทอใช่ไหมก็ใช้ได้ทั้งคู่จุดอ่อนทอคืออะไรก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ในนี้ดูปลอดภัยมากนะครับในระบบทอที่เราคุยกันแต่ว่ามันก็มีอย่างที่บอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตที่เราจะสามารถที่จะโดนดักข้อมูลทางไหนได้บ้างอ่าตรงอันนี้ต้องบอกเลยว่าทอเนี่ยนะครับ จุดสำคัญของมันก็คือโหนดท,ที่เราเข้าเรียกว่า entrance entrance เนี่ยยังไงก็รู้ IP เราเว้ยโหนดที่เราเข้านะโหนดแรกที่เรากระโดดเข้าไปเนี่ยเขารู้ IP เราแต่เขาไม่รู้ว่าเราไปไหนเขารู้ว่าเราเข้าระบบแต่เขาไม่รู้ว่าเราไปไหนซึ่งก็ปลอดภัยอยู่ใช่ไหมแบบว่าอ๋อ IP นี้ใช้งานทอแต่บอกไม่ได้เลยว่าใช้งานอะไรโอเคได้อีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือ exit n o d ด exit ตอนที่เราจะกระโดดออกเอ่อตอนที่เรากระโดดออกเนี่ยคนที่เรากระโดดออกไปที่ clearnet เนี่ยเขารู้ว่าเราอะเข้าเว็บอะไร แต่ไม่รู้ IP เรานั้น exit node จะมีข้อมูลเอ่อ data ส่วน entrance node เนี่ยมันคือจะได้ IP เราข้อมูลมันแยกกันนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่คนที่จะดักเนี่ยเขาเป็นเจ้าของ entrance node แล้วเขาก็เป็นเจ้าของ exit node ด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถเดาได้ว่าเราเป็นใครใช่ไหม IP นี้เข้าวเว็บนี้แด่อย่างไรก็ตามมันยากมันยากกว่าการเข้าตรงๆเยอะมาก ทีนี้ก็มีแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งในข่าวในปีสัก2-3ปีก่อนนะครับที่ควบคุมเอ่อเอ็กซิสโดได้ถึงแบบ20% 20%เป็นของเขาไอโนดพวกนี้ยี่เป็นของเขาเนเนขงขาน้นมันก็มีโอกาสที่คุณจะเข้าที่โนดเขาแล้วก็ออกที่โนดเขาด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลที่สามารถที่จะดึงย้อนกลับมาหาคุณได้โอเคไหมมีแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งพยายามเอาเอาโนดพวกนี้ไปตั้งในระบบทอ แต่ว่าคนที่ดูแลทอเนี่ยนะครับเขาเป็นหน่วยงานกลางนะหมายถึงว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะองค์กรกลางที่ที่ที่ดูแลระบบเนี่ยเขาออเดดทุกโนดที่เข้ามาถ้าเกิดว่าโนดไหนทํางานแปลกๆป,กปกเป็นเจ้าของแปลกๆป,กปกนะครับเขาก็เตะออกเลยเขาเตะออกที่บอกว่า2อสปีก่อนมีควบคุมถึงนี่ยเอรอนตเนี้ยอ,อนนี้เขาเตะออกไปหมดละเหลือแบบ2อซึ่งโอเคดังนั้นมีคนโรเทคอยู่มีหน่วยงานกลางคอยคอยคอยดูแลคอยออเดดตลอดเวลา เพราะว่าเขาก็อยากจะให้ระบบโดยทอเน็ตเวิร์กโอเน็ตเน็ตเวิร์กเนี่ยมันปลอดภัยโอเคไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสมมติว่า FBI อย่างเนี้ย <laughs> FBI <laughs> เขาดักไว้ตรงนี้แบบว่าสัก10% 15%มันก็มีโอกาสที่พอพอที่จะย้อนกลับมาได้แต่ว่าไอ้ตัวระบบทอนเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งคุณจะไปพลาดอย่างอื่นมากกว่าคุณจะไปพลาดโพสต์เรื่องแบบตัวเองอ่าโพสต์อีเมลที่นึกออกไหมโพสต์อีเมลที่ ที่เป็นที่ลิงก์กับมาหาตัวเองได้ไม่ใช้อีเมลแบบใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใครคือหน่วยงานกลางก็ Organization ของทอเลยครับมันก็คือ The t o r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  o j e t t อ่ะทอโปรเจกต์ org นะครับเขาเป็นหน่วยงานแบบ Non-Profit ก็ด o n a t e ให้เขาได้ด้วยคนตั้งหนวดเขาทำฟรีเลยเหรอใช่ใช่ก็เพื่อ Contribute ให้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยให้กับโลกไปนี่เขาใช้ภาษาอะไรเขียน Backend ถ้าไม่ใช้จาวา Script หมายถึงหมายถึง Dark w e วใช่ไหม HTML ใช้ HTML และก็ CSS แค่นั้นเลยแล้วจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ CSS ขนาดนั้นก็ก็จริงๆก็เป็นเว็บแบบก็ไม่สวยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในดักอยู่ในดักเว็บแล้วใครรัน JavaScript นะโดนทีบโดนทืบคนก็ไม่เข้าใช่ไหมแล้วมันแชทกันยังไงเขาแชทกันข้างนอกครับหมายถึงว่า IRC server ก็ตั้งอยู่ข้างนอกนอกท่อ Network HTML ทำ backend ได้ด้วยคืออย่างนี้คือตับใดก็ตามที่เบราว์เซอร์ไม่รันนะครับ ไอ,ไอเว็บไซต์อะรันจาวาสคริปต์ได้แต่เบราว์เซอร์ห้ามรันเข้าใจปะ่ะต้องเป็นโฮสต์โฮสต์ไซต์เอ,อ่อจาวาสคริปต์ไม่ใช่ใครเอ็นไซต์เข้าใจปะ่ะหลังบ้านอะทำได้อยู่ครับอันนี้ทําให้ดูแล้วจริงๆอะอย่างเว็บไซต์อย่างซิลโรดมันก็อยู่ในนี้แหละใช่ไหมที่เราคุยกันไปอ่ารอบก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอะเว็บที่เป็นส่วนรวมของแบบแฮกเกอร์หรือเอ็กซ์พอร์ตดังๆเนี่ยเขาก็อยู่บนคลีเอเน็ตนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลงออนเนียนขนาดนั้นคือเขาจะมีทางเข้า2ทาง เข้าผ่านเคเนตก็ได้เข้าผ่านออนเนียนก็ได,ได้จะมีเว็บไซต์หนึ่งที่แบบเป็นมาร์เก็ตเพสของชื่อดังอะไรเงี้ยอ่ะให้ดูเว็บมาร์เก็ตเพสชื่อดังของรัสเซียตอนนี้คุณเข้าไม่ได้คุณต้องมีอินไว้คุณต้องมีโค้ดม,มีอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาจะไม่ให้คนทั่วไปแบบหลงเข้ามาเอ่ออะไรประมาณนี้ก็ล็อกอินไปสิเออประมาณนั้นอ่าเรื่องของดาร์กเว็บเนี่ยเดี๋ยวมีต่ออ่าเดี๋ยวมีต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแบบ การโดนจับดีกว่าเพราะว่าดูแล้วระบบมันรัดกุมถูกไหมแล้วไอ้พวกที่โดนจับกันเนี่ยโดนจับได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกันเข้าใจไหมที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่โชว์ได้มันมีคอนเทนต์ที่หมายถึงว่าที่ดาร์กเว็บมันมีอะไรที่แบบน่ากลัวกว่านี้เยอะแยะแต่ว่าอืมอ่ะเท่านี้ละกันจบเร็วเลยจบเร็วเลยรีบโชว์มากไม่ได้เจทคืออย่างตัวของเองก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเข้าไปใช้เนื้อออกปะ ไอด์กเว็บคือชีวิตประจําวันผมอะ่ะมันก็อยู่บนเคอเน็ตได้อยู่แล้วอะ่ะเออเออแต่มันเป็นโซซายตี้ที่แบบน่ากลัวแล้วก็แล้วก็แปลก,กมีอะไรที่ควรไปศึกษาเพิ่มเติมไหมครับจริงๆศึกษาเรื่องนี้ดีกว่าเ,เรื่องของออฟเซ็ Off sec, นะก็คือออฟเซ็ sec, เนี่ยมันจําเป็นมากสําหรับการการเล่นด์กเว็บแล้วก็การมันจะต้องมีกฎอะไรบางอย่างที่เราจะต้องแบบทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ให้มันย้อนกลับมาหาเราได้แต่ว่าเราจะเล่นดาร์กเว็บทำไมวะทำไมเรา,เราจะเราจะใช้ดาร์กเว็บทำไมวะโดยทั่วไปชีวิตประจำวันเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเอ่อถ้าเข้าไปเนี่ยมันก็คือต้องทำเรื่องที่อะไรแปลกๆซึ่งอย่าไปทำอะไรแปลกๆเนะ โดนลิงก์ปลอมหลอกไปมันจะโดนลิงก์ปลอมหลอกไปได้ยังไงอ่ะคุณไม่ใช่แบบว่าคุณเล่นเคียร์เน็ตอยู่ดีๆแล้วคุณอยู่ดีๆกดลิงก์ปุ๊บแล้วมันกระโดดไปเข้าออนียนมันมันไม่ได้ปะคุณไม่ได้ใช้ทอรนึกออกปะเออไม่ใช่แบบอเออเลี้ยวผิดซอยไม่มีไม่มีทางหลง